สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดย้ายพาหลานป.4ลาออกเคยคิดจบชีวิตด้วยกันครูรู้ความจริงแทบใจสลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจล่าสุดเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามตำบลวัดเกตอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังนางแสงจันทร์อายุ67ปีพาเด็กชายณภัสกรหรือน้องน้ำโมอายุ10ปีหลานชายสมาธิสั้นและสติปัญญาบกพร่องเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาลาออกกระทันหันโดยบอกว่าประสบความยากลำบากเพราะยายตกงานไม่มีแม้กระทั่งเงินไปซื้ออาหารซึ่งล่าสุดที่โรงเรียนมีกิจกรรมทัศนศึกษาและต้องใช้เงินค่ากิจกรรม130บาทก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาจ่ายหลังจากครูทราบเรื่องจึงประสานต่อนางสาวอินริตายาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามก่อนที่จะพาคณะครูไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมพบว่าเป็นบ้านชั้นเดียวสภาพเก่าและคับแคบและภายในบ้านยังมีญาติที่ป่วยติดเตียงต้องดูแลอีกหนึ่งคนจากการสอบถามยายแล้วว่าเคยทำงานรับจ้างล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านแต่ต่อมาร้านปิดกิจการจึงตกงานด้วยอายุที่มากขึ้นและยังต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงทำให้ไม่สามารถไปหางานได้ทุกวันนี้ไม่มีรายได้แต่มีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพทั้งค่ายาที่ต้องกินทุกวันในส่วนค่าขนมของหลานที่ต้องไปตะเวนหยิบยืมจากชาวบ้านเพราะกลัวหลานจะไม่ได้กินเวลาไปโรงเรียนก็ต้องเดินไปส่งจากบ้านถึงโรงเรียนใช้เวลาเกือบชั่วโมงเพราะไม่มีแม้กระทั่งจักรยานซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนางแสงจันทร์หมดหนทางถึงขั้นจุงมือหลานไปที่สะพานจันสมย่านตลาดต้นลำไยวางผ้าหลานไปกระโดดน้ำจบชีวิตหนีความยากจนแต่เพียงเสี้ยววินาทีที่หลานกระตุกแขนบอกว่ายังไม่อยากตายทำให้ดึงสติกลับมาและพาหลานเดินกลับบ้านทั้งน้ำตาแม่ของน้องน้ำโมนำน้องมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงตั้งแต่อายุ6เดือนหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยชีวิตที่ผ่านมาลำบากมากเพราะยากจนก่อนหน้านี้ต้องหาเงินเติมน้ำมันให้คนแถวบ้านไปรับส่งช่วงหลังตกงานไม่มีเงินก็ต้องเดินจากบ้านไปส่งโรงเรียนใช้เวลานานเกือบชั่วโมงส่วนเงินไปโรงเรียนก็ลดลงเหลือวันละ20บาททางโรงเรียนไม่ต้องการให้น้องนโมลาออกเพราะกลัวจะเสียโอกาสทางการศึกษาจึงได้รายงานให้กับนายสุนทรยามซิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ที่ดูแลสำนักงานการศึกษาได้ทราบซึ่งผู้บริหารยืนยันหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องของการศึกษาและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ขณะที่เบื้องต้นได้จ่ายค่าทัศนศึกษาให้กับน้องนโมแทนคุณยายเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสได้ไปกับเพื่อนและในทุกๆเย็นจะให้แม่ครัวของโรงเรียนจัดแบ่งอาหารจากมื้อกลางวันไปให้2ยายหลานได้รับประทานเป็นมื้อเย็นด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ